ขียวคมนั้นวางอยู่อย่างเดียวได้ทุ่งนาสุกเหลืองมากมายคนงานหญิงชายเจ้าไปไหนกันพระทรงเรียกคอยหาทุกวันข้าวที่จะเกี่ยวเก็บนั้นยังคอยทุกวันให้ท่านเกี่ยวไว้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการชัวร์ดูมันนิ่มกับผมอาจารย์นิกรอีกครั้งนะครับเมื่อสักครู่เพลงเมื่อสักครู่นะครับมาจากมัทธิวบทที่9ข้อ37พระเยซูพูดกับเหล่าสาวกว่าอะไรครับจงมองดูทุ่งนาเหลืองอร่ามแล้วข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่ผมเนี่ยชอบการประกาศข่าวประเสริฐรักในการประกาศข่าวประเสริฐและเมื่อผมออกไปประกาศข่าวประเสริฐผมก็รู้ดีว่าการประกาศข่าวประเสริฐนั้นทำคนเดียวไม่ได้ครับต้องทำเป็นทีมต้องมีคนงานร่วมมือกันร่วมแรงกันดังนั้นหัวใจของผู้ประกาศทุกคนก็คืออธิษฐานขอพระเจ้าทำงานในจิตวิญญาณของพี่น้องคริสเตียนจำนวนมากให้มาร่วมงานในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยกันเพราะการประกาศข่าวประเสริฐทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับสมมติว่าผมเกี่ยวข้าวเก่งนะครับเกี่ยวข้าวเก่งผมทำคนเดียวก็ทำได้ไม่ต้องยุ่งใครเลยแต่ทำคนเดียวทำได้ไม่นานหรอกครับแต่อยากทำถ้าอยากทำนานต้องทำเป็นทีมครับต้องทำงานกับคนอบรมคนขึ้นมาฝึกคนขึ้นมาขอพระเจ้าส่งคนงานมาเพื่อเราจะทำพร้อมกันเพราะข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานทำไมครับยังน้อยอยู่พี่น้องคริสเตียนก็พาคนมาใหม่มาเราทุกคนที่เป็นสมาชิกเราทุกคนอยู่ในคริสตจักรในพระกายพระคริสต์ต้องร่วมกันทำไมครับประกาศกับประเสริฐเขาสำแดงความรักต่อเขานำเขาให้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ให้ความสนใจเทคแคร์เขานี่แหละครับมันก็จะทำให้ความรักพระคริสต์ปรากฏอยู่ในชีวิตของเขาแล้วทำไมครับผ่านไปสู่คนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนั้นท่านผู้ชมครับการประกาศกับประเสริฐไม่ใช่งานของคนเดียว 1. ต้องมีใจรักแบบสมาเรีย 2. ไม่ใช่งานของคนเดียวต้องทำงานด้วยกันเป็นทีมอย่างที่ 3. ครับจะนำคนมารู้จักพระเยซูได้จะต้องทำตามคำสั่งของพระเยซูอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่11พี่น้องไปดูได้นะครับยอห์นบทที่11เรื่องลาซารัสเป็นขึ้นจากความตายหรือพระเยซูทุบชีวิตลาซารัสหลังจากลาซารัสนะครับตายแล้ว4วันพระเยซูเสด็จไปตรงนั้นนะพระเยซูเรียกลาซารัสเป็นขึ้นจากความตายแต่ตรงนั้นมีบทเรียนซ่อนที่ใหญ่ซ่อนอยู่เลยครับพูดถึงการนำคนมาหาพระเยซูทำให้คนเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเยซูต้องทำตามคำสั่งของพระเยซูเท่านั้นท่านจะเห็นว่าในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ39นะครับพระเยซูคริสต์ตัดอะไรครับกับคนที่อยู่บริเวณหลุมฝังศพของลาซารัสพระเยซูตัดกับคนที่มุงดูอยู่หลุมฝังศพว่าจงเอาหินที่ปิดปากถ้ำออกนะวันนั้นศพอยู่ในถ้ำนะครับพระเยซูบอกว่าจงเอาหินที่ปิดปากถ้ำออกแล้วคนเหล่านั้นก็ทำไมครับเชื่อฟังเอาหินออกหินออกก็คืออะไรครับเตรียมดินทำในสุดความสามารถหลังจากนั้นก็ทำไมครับให้พระคริสต์ทำในส่วนของพระองค์ส่วนของพระองค์นี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ก็คือเรียกคนที่ตายไปในความบาปเรียกคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นมาจากความตายให้มีชุดใหม่ให้รับความรอดนี่คืองานของพระคริสต์เท่านั้นหลังจากพระคริสต์ทำความรับความรอดแล้วพวกเราทำไมครับช่วยกันแก้ผ้าพันเขาออกหมายถึงอะไรเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเขาให้เติบโตขึ้นผมหวังว่าคริสตจักรทุกแห่งนะครับจะจำบทเรียนนี้ไว้การนำคนมารู้จักความรอดในพระคริสต์ไม่ใช่งานของคนคนเดียวแต่ทำเป็นทีมต้องมีใจรักดวงวิญญาณเหมือนชายชาวสำเนียผู้ใจดีจะต้องทำไมครับทำงานเป็นทีมช่วยกันไม่ใช่คนคนเดียวอย่างที่3ต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และมองดูการกระทำพระคริสต์ที่ทำต่อคนคนนั้นและเราต้องเลี้ยงดูหลังจากที่เขาเชื่อพระเยซูแล้วครับวันนี้นะครับชัวร์หรือมุนิมกับผมอาจารย์นิกรขอลาไปก่อนขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านทุกคนในการร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐนำข่าวประเสริฐขยายออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ